หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าอยู่ๆเขาโดนกลุ่มวัยรุ่นเป็น10รุมกระทืบโชคเลือดเลยนะแต่ว่าผ่านมาเดือนกว่าๆทำไมคดียังไม่คืบหน้าเขาเลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยอาการประมาณไหนค่ะเดี๋ยวๆเลือดอยู่ไหนโอ้โหข้อหาพยายามฆ่าเลยนะโอ้ยสันเราจะไปทำงานไหวไหมนี่ดูดิบอกแล้วโอ้โหผู้ชมคะเรียกว่าโชคเลือดซกเลยค่ะเนี่ยแบบนี้เต็มหน้าอยู่เลยนะคะเนี่ยสภาพหนุ่มคนนี้ถูกกลุ่มวัยรุ่นยกพวกรุมทำร้ายสะบักสะบอมอะค่ะเลือดไหลอาบหน้าคนที่อัดคลิปที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาพูดบอกโอ้โหเลือดไหลขนาดนี้พยายามฆ่าเลยนะแล้วก็บอกผู้เสียหายน่าจะชื่อสันนะคะบอกว่าจะไปทำงานไหวไหมเนี่ยดูสิกูบอกมึงแล้วปรากฏว่านอกจากนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยยังจับภาพตอนที่เกิดเหตุไม่ได้ชัดเจนด้วยนะเดี๋ยวไปดูภาพนี่เห็นไหมคะผู้บาดเจ็บเดินๆอยู่เนี่ยก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นเป็น10คนเลยค่ะเข้ามารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบเรียกว่าไม่มีความปราณีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเริ่มรุมกันแล้วค่ะเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่การเคหะทุ่ง2ห้องกรุงเทพตอนแรกก่อนคน2คน3คนเข้ามารุมนะหลังๆรุมเข้ามาแล้วก็เรียกว่าโอ้โหยำกันเลยเรียกว่ายำเท้าสหภาทากันเลยก็ว่าได้เนี่ยค่ะผู้เสียหายก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปเป็นหลักฐานร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอดนี่หลังๆเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนผ่านไปผ่านมาก็แบบก็มองอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยคนเยอะจริงๆ10กว่าคนได้เนี่ยเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาไปร้องเพราะเขาจะไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาไปแจ้งความตำรวจเขาบอกคดีไม่คืบเลยเป็นเดือนแล้วค่ะแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุยังลอยนวลอยู่เลยเรื่องนี้เนี่ยพอถูกแชร์ออกไปหลายคนมากดไลค์และแสดงความคิดเห็นเชิงต่อว่ามีข้อความนึงบอกว่าพวกหมาหมู่คุกไม่ได้มีไว้ขังหมาพวกมึงยังเห็นกฎหมายอยู่ในสายตาไหมคิดจะฆ่าทำร้ายใครก็ได้หรออันนี้เป็นความเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความเห็นเอาไว้คอมเมนต์เอาไว้นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะ11โมงเช้าเจ้าของเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยเตรียมพาผู้เสียหายเข้าไปติดตามคดีความคืบหน้าที่สน.ดอนเมืองค่ะซึ่งเป็นท้องที่รับผิดชอบเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุป่านนี้คงไปตกลงกันอยู่ที่สน.ดอนเมืองกันอยู่ค่ะตอนนี้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง